ดีปีใหม่แล้วก็เปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็สัปดาห์สุดท้ายของปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะที่ยังไม่หลุด EMA 25วันลงมาได้นะคะก็ตรงจุดนี้ยังเป็นแนวรับระยะสั้นที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมุมมองก็คือถ้าหากว่ายังไม่หยุด EMA 25หรือประมาณ1019จุดเนี่ยยังพอเล่นเก็งกำไรได้นะคะโดยที่แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1029ถึง1032นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดลงมาเนี่ยภาพระยะสั้นก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะคะเราก็มองแนวรับถัดไปไว้ที่1000กับ10จุดนะคะแต่แนวต้านหลักๆเนี่ยก็คือยังเป็นคงเดิมก็คือ1029ถึง1032เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่จะทดสอบเนี่ยมันก็คงจะนานออกไปนะคะในส่วนหุ้นรายตัววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว KH นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเรียงตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวกันอย่างสวยงามทีเดียวแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคให้สัญญาณบวกก็คิดว่าจะทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ประมาณ7บาท25สตางค์ได้นะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่6บาท70แล้วก็คัทลอสที่6บาท55ค่ะถัดมาจะเป็นตัวทิสโก้นะคะตัวนี้ก็มี EMA 25วันทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นเหมือนกันแล้วก็ได้สัญญาณหนุนจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify นะคะคิดว่าจะขยับแนวต้านขึ้นไปนะคะช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ที่40บาทนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่37บาท50แล้วก็คัทลอสอยู่ที่36บาท75สตางค์ค่ะถัดมาจะเป็นตัว GFPT นะคะตัวนี้เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยฟื้นตัวแล้วโดยเฉพาะตัว Modified Stochastic ที่ยังอยู่ในเขต Oversold แต่เริ่มให้สัญญาณซื้อออกมาแล้วแล้วก็ภาพการแกว่งตัวเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเป็นup trend แล้วก็ตอนนี้เนี่ยลงมากรอบล่างของ trend line พอดีก็แนวโน้มนะคะแนวต้านแรกเนี่ยจะเป็นตัว previous high ที่ผ่านมาประมาณ11บาทนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือกรอบบนของ trend line ที่11บาท80ส่วนแนวรับจะอยู่ที่10บาท10สตางค์นะคะบวกลบนิดหน่อยโดยคัทลอสที่ประมาณ9บาท95ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวโกลบอลนะคะปิดไปที่9บาท40จะเห็นกราฟแท่งเทียนเป็นแท่งยาวเปิดต่ำแล้วก็ปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะคะเครื่องมือระยะสั้นฟื้นตัวนะคะจะคล้ายๆกับ CFPT ก็คือตัว Modify เนี่ยอยู่ใน Oversold แต่เริ่มให้สัญญาณซื้อออกมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังน่าจะรีบาวต่อไปนะคะโดยเรามองแนวต้านของโกลบอลไว้ที่9บาท85สตางค์แนวรับจะอยู่ที่9บาท25แล้วก็คัทลอสที่9บาท10สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ